องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับไทย PBS เล่ารอบโลกตอนนี้ก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับของปี2565นะครับเพราะว่าเราเดินทางมาถึงสัปดาห์สุดท้ายของปีแล้วนะครับปีหน้าก็จะเป็นปีกระต่ายนะครับ2566พอดีว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้รับของขวัญชิ้นหนึ่งนะครับจากแฟนรายการนะครับไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกของเรานี่แหละนะครับนั่นก็คือคุณชมพูนุชนะครับคุณชมพูนุชเนี่ยส่งปฏิทินเทศกาลครับเป็นปฏิทินที่น่าสนใจมากนะครับปฏิทินเทศกาล2566ไทยจีนพราหมณ์เรียบเรียงโดยกาลปุตรานะครับโอ้โหปฏิทินฉบับนี้มีความน่าสนใจมากนะครับปกติปฏิทินที่เรามักจะเห็นกันนี่ก็จะเป็นปฏิทินที่เป็นวันเดือนปีในระบบที่เราเรียกว่าเกรกอเรียนแบ่ง1ปีออกเป็น365วันบ้าง366วันบ้างแล้วแต่ปีนะครับแล้วก็แบ่ง1ปีเนี่ยออกเป็น52สัปดาห์นะครับสัปดาห์หนึ่งก็มี7วันแล้วในแต่ละวันเนี่ยนะครับก็จะมีวันสำคัญสำคัญส่วนใหญ่ปฏิทินที่เราคุ้นชินกันนะครับก็จะเป็นปฏิทินที่มีวันเดือนปีใช่ไหมครับแล้วก็บอกข้างขึ้นข้างแรมแล้วก็บอกว่าวันนี้เป็นวันสำคัญอะไรบ้างตามปฏิทินราชการของไทยในขณะที่ปฏิทินบางฉบับก็อาจจะมีวันสำคัญของจีนเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าปฏิทินฉบับนี้เนี่ยมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นที่คุณชมพูนุชส่งมาเพราะว่ามีวันสำคัญของศาสนาพราหมณ์นะครับหรือว่าการบำเพ็ญตบะนะครับการบำเพ็ญการบริจาคทานนะครับการแสดงการเทศกาลสำคัญสำคัญนะครับของศาสนาพราหมณ์ฮินดูซึ่งก็เป็นวิถีชีวิตของคนจากดินแดนเอเชียใต้โดยเฉพาะในประเทศอินเดียเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับโอ้โหก็เลยทำให้ปฏิทินฉบับนี้เนี่ยมีความน่าสนใจมากนะครับแล้วผมเองก็เลยได้ไอเดียว่าจริงๆในช่วงของวันปีใหม่แบบนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งมักจะให้เป็นของขวัญวันปีใหม่ด้วยกันด้วยนะครับไปธนาคารตอนนี้ธนาคารก็แจกกันด้วยนั่นก็คือเรื่องของปฏิทินปฏิทินเนี่ยจริงๆแล้วโอ้โหมีความน่าสนใจมากนะครับแล้วก็มีปฏิทินอยู่หลายฉบับมากประวัติของปฏิทินเองก็มีความน่าสนใจมากเช่นกันด้วยนะครับคำว่าปฏิทินเนี่ยนะครับเป็นคำเรียกในภาษาไทยถ้าเกิดว่าเราคุ้นชินเนี่ยเราก็จะรู้กันว่าโอ้เวลาพูดถึงปฏิทินเนี่ยมันหมายถึงอะไรจริงๆแล้วคำว่าปฏิทินเนี่ยมันไม่ใช่ภาษาไทยนะครับมันเป็นภาษาสันสกฤตครับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเนี่ยนะครับบอกว่าคำว่าปฏิทินเนี่ยมันมาจากภาษาสันสกฤตนะครับที่เรียกว่าปรติทินที่มีความหมายว่าเฉพาะวันหรือว่าสำหรับวันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นคำภาษาไทยที่เราได้มาจากคำภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะใช้คำว่าเป็นคำนามนะครับหมายความว่าแบบสำหรับดูวันเดือนปีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็ถือว่าเป็นอีกคำหนึ่งนะครับที่เราเองก็รับคำนี้มาจากทางด้านอินเดียแล้วก็เอเชียใต้ที่เขามีภาษาบาลีสันสกฤตเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของภาษาไทยแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงต้นแบบของคนทั่วโลกนะครับใช้คำนี้ก็จะใช้คำว่า calendar นะครับซึ่งคำว่า calendar เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเป็นคำที่แผลงมาจากภาษากรีกอีกครั้งหนึ่งนะครับคำภาษากรีกเนี่ยเขาเรียกว่าคาเรนภาษาของชาวกรีกโบราณนะครับที่เรียกว่าคาเรนคาเรนเนี่ยถ้าเกิดว่าถอดรากศัพท์ออกมาเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้คำว่า I cry ครับ I cry เอ๊ะถ้าเกิดเราได้ยินคำว่า I cry นะปัจจุบันนี้ก็อาจจะบอกโอ้ฉันร้องไห้ถูกต้องไหมครับแต่จริงๆแล้วคำว่า I cry เนี่ยมันหมายถึงในสมัยโบราณเนี่ยนะครับเราไม่ได้มีเทคโนโลยีการพิมพ์เราไม่ได้มีปฏิทินที่เป็นดิจิตอลติดอยู่ในนาฬิกาติดอยู่ในโทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้นในแต่ละเมืองเนี่ยก็จะต้องมีการบอกวันเวลาใช่ไหมครับการบอกวันเวลาเนี่ยก็จะบางแห่งก็จะเป็นหอคอยสูงๆใช่ไหมครับเพื่อที่จะมีคล้องมีกรองมีอุปกรณ์ต่างๆในการตีบอกวันเวลาและแน่นอนในโลกยุคกรีกโบราณเนี่ยก็จะมีคนทำหน้าที่คอยขานเวลาแล้วก็บอกเวลาครับเพราะฉะนั้นในทุกช่วงเวลาสำคัญในแต่ละวันที่มีการเปลี่ยนไปเนี่ยก็จะมีคน
คอยยืนร้องบอกจากหอคอยเนี่ยนะครับบอกชาวเมืองก็ไอคลายใช่ไหมครับไอคลายก็คือเป็นการร้องบอกเตือนเหตุการณ์ล่วงหน้าว่าโอ้กำลังประกาศแล้วนะว่าจะขึ้นเดือนใหม่ขึ้นปีใหม่นะครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่แต่ละคนจะต้องออกมาปฏิบัติศาสนกิจออกมาไหว้เส้นไหว้หรือแม้แต่ทั้งออกมาชำระหนี้ถูกต้องไหมครับเพราะว่าเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่จะต้องใช้คืนเงินต้นและดอกเบี้ยด้วยเพราะฉะนั้นการที่ภาครัฐในอดีตนะครับในสมัยของกรีกโบราณเนี่ยจะต้องมีการออกมาตะโกนบอกใครต่อใครหรือว่าคลายตะโกนบอกใครต่อใครเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของการบอกวันเดือนปีบอกเวลานะครับรากศัพท์ของคำนี้นะครับพอย้อนกลับไปคำว่าไอคลายหรือว่าคำว่าคาเรนนะครับในภาษากรีกโบราณเนี่ยก็เลยกลายเป็นเรียกชื่อของปฏิทินออกมานะครับว่าเป็นคาเรนเดอร์ต้นกำเนิดของปฏิทินจริงๆเนี่ยโอ้โหในแต่ละชนชาติในแต่ละแห่งอารยธรรมเนี่ยมันก็มีการพูดถึงเรื่องของระบบปฏิทินที่มีลักษณะแตกต่างกันโดยปกติแล้วเนี่ยปฏิทินที่เรารู้จักกันนะครับก็มักจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งก็คือปฏิทินที่ดูวันเดือนปีและเวลาตามการโคจรของโลกที่หมุนไปรอบดวงอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะดูจากเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นตกในทิศทางต่างๆกันนะครับในตำแหน่งที่แตกต่างกันของท้องฟ้าปฏิทินพวกนี้ก็เรียกว่าเป็นปฏิทินสุริยคติปฏิทินสุริยคติเนี่ยภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่าเป็นโซล่าคาเรนเดอร์นะครับโซล่าก็คือพระอาทิตย์นะครับเหมือนที่เราเรียกโซล่าเซลล์เนี่ยนะครับในขณะที่ปฏิทินอีกรูปแบบนึงนะครับการสังเกตการพระอาทิตย์เนี่ยบางทีมันก็ลำบากหน่อยถูกต้องไหมครับเพราะว่ามันแสบตามันร้อนในขณะที่นักปรัชญาเมธีนักปราชญ์สมัยก่อนนะครับโดยเฉพาะคนที่ดูแลเรื่องของเวลาภาษาสันสกฤตเนี่ยใช้คำว่าโหรานะครับซึ่งแปลว่าเวลานะครับแล้วคำว่าโหราเนี่ยก็กลายเป็นที่มาของคำว่า hour นะครับที่แปลว่าชั่วโมงด้วยเขาก็จะสังเกตท้องฟ้าในเวลากลางคืนเพราะฉะนั้นเมื่อสังเกตท้องฟ้าในเวลากลางคืนเราก็จะได้ปฏิทินอีกชุดหนึ่งนะครับปฏิทินชุดนี้เรียกว่า lunar calendar หรือว่าปฏิทินจันทรคติซึ่งประเทศไทยเราเองเนี่ยภูมิปัญญาของเราก็มีทั้งปฏิทินสุริยคติไทยนะครับแล้วก็ปฏิทินจันทรคติแบบไทยเช่นเดียวกับในโลกจักรวาลของพราหมณ์ฮินดูนะครับในโลกจักรวาลของจีนเนี่ยนะครับก็มีทั้งปฏิทินที่เป็นปฏิทินดวงอาทิตย์แล้วก็ปฏิทินดวงจันทร์ในขณะที่โลกตะวันตกเนี่ยนะครับในยุคแรกๆเนี่ยเริ่มต้นโดยการสังเกตดวงจันทร์ก่อนจริงๆก็อาจจะไม่ตะวันตกเท่าไหร่นะครับน่าจะอยู่ในบริเวณที่เราเรียกว่าเป็นบริเวณของตะวันออกกลางเปอร์เซียอ่าวเปอร์เซียมากกว่านะครับนั่นก็คือกลุ่มพวกบาบิโลนกลุ่มพวกบาบิโลนเนี่ยเริ่มต้นทำปฏิทินนะครับโดยการสังเกตข้างขึ้นข้างแรมครับก็ดูระยะเวลาของดวงจันทร์เป็นหลักด้วยถูกต้องไหมครับเพราะว่าดวงจันทร์เนี่ยถ้ามองท้องฟ้าตอนกลางคืนมันเป็นสิ่งที่สังเกตง่ายที่สุดเนื่องจากเป็นแสงสว่างขนาดใหญ่วงกลมโตถูกต้องไหมครับและมันก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของมันในทุกๆวันด้วยถูกต้องไหมครับวันนี้พระจันทร์ดวงใหญ่กว่าเมื่อวานวันนี้พระจันทร์เต็มดวงหรือวันนี้มองขึ้นไปมองไม่เห็นพระจันทร์เลยเพราะฉะนั้นการดูข้างขึ้นข้างแรมเนี่ยก็เป็นวิวัฒนาการในการบอกห้วงเวลาของมนุษย์ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับโดยเริ่มต้นจากอะไรครับโดยเริ่มต้นจากวันที่เป็นวันที่ไม่มีดวงจันทร์เลยนะครับวันที่ท้องฟ้ามืดสนิทแรม15ค่ำหลังจากนั้นก็เข้าสู่ค่อยๆเปลี่ยนเป็นวันที่มีพระจันทร์ที่ค่อยๆเป็นจันทร์เสี้ยวนะครับมาถึงจันทร์ครึ่งดวงนะครับมาจนถึงจันทร์ที่เป็นค่อนดวงแล้วก็จันทร์เต็มดวงก็ขึ้น15ค่ำเพราะฉะนั้นในช่วงที่พระจันทร์ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็คือพระจันทร์มีขนาดใหญ่ขึ้นเต็มดวงขึ้นเรื่อยๆก็แบ่งออกเป็น15วันหรือ2สัปดาห์และหลังจากนั้นหลังจากวันที่พระจันทร์เต็มดวงเต็มที่พระจันทร์ก็จะค่อยๆเว้าลงเว้าลงเว้าลงจนกลายเป็นจันทร์เสี้ยวแล้วก็เป็นคืนที่เดือนดับมองไม่เห็นพระจันทร์เลยก็อีกครึ่งเดือนนะครับสิ่งที่เราเรียกว่าเดือนเนี่ยก็เลยเกิดขึ้นถูกต้องไหมครับเพราะว่าคำว่าเดือนเนี่ยจริงๆก็ตามชื่อของพระจันทร์นี่แหละถูกต้องไหมครับเดือนกับพระจันทร์ก็เป็นคำเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นข้างขึ้นข้างแรมครบ1รอบข้างขึ้น14วัน15วันข้างแรม14วัน15วันก็จะนับเป็น1เดือนก็เลยเกิดปฏิทินที่เป็นปฏิทินจันทรคติขึ้นและเท่านั้นยังไม่พอครับนอกจากดูรูปร่างของพระจันทร์แล้วเรากลับพบด้วยครับว่า
ตำแหน่งที่พระจันทร์ขึ้นจากเส้นขอบฟ้าในแต่ละวันแต่ละวันและตำแหน่งที่พระจันทร์รับเส้นขอบฟ้าไปในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันไม่เหมือนกันและในที่สุดพอเวลาผ่านพ้นไปครบ12เดือนพระจันทร์ก็มาขึ้นจากเส้นขอบฟ้าในตำแหน่งเดิมใหม่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยนับเป็นเดือนได้นะครับว่าใน1ปีเนี่ยมันมีไอ้ข้างขึ้นข้างแรมแบบนี้ที่พระจันทร์ขึ้นจากตำแหน่งต่างๆกันเนี่ย12รอบ12รอบก็แสดงให้เห็นถึงฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยถูกต้องไหมครับจากฤดูร้อนนะครับกลายเป็นฤดูใบไม้ร่วงจากฤดูใบไม้ร่วงกลายเป็นฤดูหนาวจากฤดูหนาวก็กลับมาเป็นฤดูใบไม้ผลิแล้วก็กลับมาเป็นฤดูร้อนอีกครั้งหนึ่งก็ครบ12รอบหรือว่า12เดือนใน1ปีที่ภูมิอากาศที่ฤดูกาลกลับมาเป็นเหมือนเดิมและพระจันทร์เองก็ขึ้นมาในตำแหน่งเดิมอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นปฏิทินจันทรคติในยุคของพวกบาบิโลเนียนนะครับที่อยู่แถวๆตะวันออกกลางลอยต่อระหว่างอ่าวเปอร์เซียแล้วก็แอฟริกาทางตอนเหนือเนี่ยก็เกิดขึ้นปฏิทินของชาวบาบิโลนเนี่ยก็โอ้โหกลายเป็นที่นิยมมากๆนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะบอกให้คนรู้ได้ใช่ไหมครับว่าโอ้วันนี้คุณต้องเริ่มต้นทำการเกษตรวันนี้คุณต้องเริ่มเพาะปลูกพืชวันนี้คุณต้องเก็บเกี่ยววันนี้คุณต้องเริ่มกักตุนอาหารเก็บไว้เพราะว่าฤดูหนาวที่แห้งแล้งอดอยากกำลังจะกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นปฏิทินแบบนี้ก็แพร่หลายไปมากๆในอียิปต์ในกรีกในเซมาติกต่างๆนะครับแล้วก็มีการนำเอาปฏิทินแบบบาบิโลเนี่ยไปพัฒนามากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยกลุ่มคนที่พัฒนามากๆเลยจริงๆเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มของชาวอียิปต์โบราณอียิปต์โบราณเนี่ยพัฒนาต่อเนื่องมากๆเลยแล้วก็คนที่พัฒนาต่อจากนั้นอีกนะครับก็กลายเป็นจักรวรรดิโรมันจักรวรรดิโรมันเนี่ยพัฒนาปฏิทินที่เรียกว่าปฏิทินจูเลียนขึ้นมาปฏิทินจูเลียนมันพัฒนาขึ้นมายังไงแต่เดิมเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในสมัยของปฏิทินแบบโบราณจริงๆเนี่ยเขาบอกว่า1ปีตามระบบจันทรคติ1ปีจะมี355วัน355วันเพราะนั้นปีในอดีตกับปีณปัจจุบันมันก็ไม่เท่ากันละถูกต้องไหมครับปีณปัจจุบันมี365หรือ366วันแต่ปีในอดีตมี355วันแล้วเขาปรับยังไงล่ะเขาก็ปรับโดยการที่บอกว่าอ่ะอย่างนั้นทุกๆ4ปีนะจะต้องมีเดือนเพิ่มขึ้นมาอีก1เดือนเดือนนั้นน่ะจะมี22วันอันนี้อาจจะคล้ายๆกับปฏิทินไทยถูกต้องไหมครับปฏิทินจันทรคติของไทยเราก็จะมีบางเดือนที่บางปีที่มีเดือน8 2ครั้งอย่างนี้เป็นต้นนะครับปีที่มีลักษณะที่มีวันเพิ่มเข้าไป22วันหรือมีเดือน6หรือเดือน8 2ครั้งเนี่ยเขาจะเรียกว่าปีอธิกวาลปีอธิกวาลก็จะทำให้สามารถเกิดการซิงโครไนซ์หรือว่าจัดระบบปฏิทินใหม่ให้เข้ากับการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ได้ใหม่เพราะฉะนั้นระบบแบบนี้ก็ถูกพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งในสมัยของจักรวรรดิโรมันนะครับประมาณสัก50ปีก่อนคริสตกาล50ปีก่อนคริสตกาลหรือว่าก่อน50ปีก่อนศักราชสากลเนี่ยจักรวรรดิโรมันภายใต้การนำของจูเลียสซีซาร์ก็มีนักดาราศาสตร์ซึ่งก็เป็นชาวอียิปต์นั่นแหละนะครับก็คือโซซิเจเนสมาปรับปรุงปฏิทินตามระบบเดิมที่1ปีมี355วันใหม่โดยการอ้าวในเมื่อทุกๆ4ปีคุณต้องแอดเดือนพิเศษเข้าไป22วันทำไมคุณไม่ทำให้มันเป็นทุกๆปีมี365วันแทนล่ะก็เอา22หาร4อ่ะเพราะนั้นก็กลายเป็นเพิ่มขึ้นมาประมาณปีละกี่วันกี่วันก็ใส่เข้าไปแล้วก็ปรับปรุงให้1ปีมี365วันเพราะนั้นใน1ปี365วันเนี่ยก็ทำให้เกิดปฏิทินในรูปแบบที่เรารู้จักกันและเรียกกันว่าปฏิทินจูเลียนขึ้นมาแล้วปฏิทินจูเลียนเนี่ยโอ้โหก็ถูกใช้มาอย่างต่อเนื่องยาวนานมากนะครับปฏิทินจูเลียนเนี่ยปรับขึ้นมาในสมัยของจูเลียสซีซาร์จูเลียสซีซาร์นี่คือ50ปีก่อนศักราชสากลปัจจุบันคือปี2022ถูกต้องไหมครับปฏิทินจูเลียนเนี่ยคิดมาตั้งแต่เมื่อ50ปีก่อนศักราชสากลก่อนคริสตกาลก็คือเมื่อ2000กับอีก70ปีที่แล้วแล้วก็ถูกใช้อย่างต่อเนื่องมาจนถึงศตวรรษที่16อ่ะครับปีคศ1582โอ้โหถูกใช้กันมาต่อเนื่องยาวนานร่วมๆ 1,600 ปีคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast แต่เมื่อถึงเวลานั้นนะครับก็พบว่าไอ้การที่กำหนดให้1ปีมีแค่365วันเนี่ย
เมื่อเวลามันผ่านไปนานขึ้นนานขึ้นนานขึ้นเฮ้ยมันมีข้อผิดพลาดนะเพราะในความเป็นจริงเวลาที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบเนี่ยมันไม่ใช่แค่365วันแต่มันเป็น 365.25 วันเพราะฉะนั้นทุกๆ4ปีเนี่ยมันต้องมีการเพิ่มปฏิทินขึ้นมา1วันไอ้การปรับเปลี่ยนตรงนี้ครับจุดเปลี่ยนสำคัญมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่จุดเปลี่ยนสำคัญมันเกิดขึ้นในช่วงปี1582ครับในช่วงปี1582เนี่ยหลายๆคนก็มองว่าโอ้มันเป็นยุคที่นักประวัติศาสตร์บางท่านเนี่ยใช้คำว่าเป็นยุคมืดนะครับแต่จริงๆมันก็ไม่ได้มืดอย่างนั้นนะครับจริงๆแล้วมันมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าในยุคมืดเนี่ยมันก็มีเทคโนโลยีของมันเปลี่ยนไปด้วยๆเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นหลังๆเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเรียกยุคมืดหรือว่าดาร์กเอจละเขาจะเรียกว่าเป็นยุคกลางมากกว่าในยุคมืดหรือยุคดาร์กเอจเนี่ยก็แน่นอนนะครับว่าศาสนาจักรมีบทบาทมากๆเพราะนั้นคนที่อยู่ดีๆจะมากำหนดการเปลี่ยนแปลงปฏิทินได้เนี่ยคงไม่ใช่กษัตริย์ชาติใดชาติหนึ่งแต่ต้องเป็นผู้นำของศาสนาจักรนั่นก็คือพระสันตะปาปาสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือในเมื่อคุณกำหนดให้1ปีมันมีแค่365วันแล้วพอมันผ่านไปหลายปีหลายปีหลายปีแล้วมันไม่มีการปรับปฏิทินเนี่ยมันก็พบว่าวันสำคัญบางวันนะครับอย่างเช่นวันวสันตวิสุวัตนะครับวสันตวิสุวัตหรือว่า Vernal Equinox Vernal Equinox เนี่ยมันเป็นวันที่อยู่กลางฤดูใบไม้ผลินะครับที่กลางวันกับกลางคืนจะต้องยาวเท่ากันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้านับวันตามแบบปีปฏิทินแบบเดิมที่เรียกปฏิทินจูเลียนเนี่ยในปี1582วันวสันตวิสุวัตนะครับหรือว่าวันvernal equinox ที่กลางคืนกับกลางวันจะต้องยาวเท่ากันในฤดูใบไม้ผลิเนี่ยตามปฏิทินมันต้องเกิดในวันที่21มีนาคมแต่จากการสังเกตกับพบว่าเฮ้ยวันวสันต์ equinox นะครับหรือว่าวันวสันตวิสุวัตเนี่ยมันดันไปเกิดขึ้นในวันที่11มีนาคมแทนนั่นแปลว่าจากวันนั้นที่ใช้ปฏิทินจูเลียนแล้วกำหนดให้ปี1ปีมี365วันเท่านั้นเนี่ยมันทำให้ปฏิทินเกิดการซิงโครไนซ์กับธรรมชาติที่ผิดพลาดละความเชื่อมโยงที่ผิดพลาดละเพราะฉะนั้นพระสันตะปาปาเกโกเรียนที่13ก็เลยประกาศโอเคอย่างนั้นก็แก้ปัญหาโดยการตัดวันใหม่ในเมื่อวันวสันตวิสุวัตนะครับวันที่กลางวันกลางคืนยาวเท่ากันมันควรจะอยู่ในวันที่11มีนาคมไม่ใช่วันที่21มีนาคมเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่4ตุลาคมของปี1582เป็นต้นไปก็คือเหตุการณ์ที่มันผิดพลาดเนี่ยมันเกิดขึ้นในเดือนมีนาและเหตุการณ์ที่ผิดพลาดทีละ10วันเนี่ยมันส่งผลกระทบมากต่อเรื่องของการคำนวณอาหารการกินคำนวณการเกษตรเกิดความมั่นคงทางอาหารถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นกว่าจะแก้ปัญหานี้ได้ก็ใช้เวลาปรึกษาหารือกันไปประมาณครึ่งปีดังนั้นพระสันตะปาปาเกโกเรียนที่13ก็เลยประกาศนะครับให้อย่างนั้นวันที่4ตุลาคมของปี1582เนี่ยกลายเป็นวันที่15ตุลาคมของปี1582ละกันก็คือปรับเวลาไป10วันแทนดังนั้นวันที่5ตุลาคมของปี1582ก็เลยไม่มี5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ตุลาคมของปี1582ไม่มีแล้วกระโดดจาก4ตุลาคมปี1582เป็นวันที่15ตุลาคมปี1582เลยแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยใช้ระบบที่เรียกว่าปีอธิกสุรทินนะครับก็คือทุกๆ4ปีจะมีวันพิเศษเพิ่มขึ้นมา1วันนะครับนั่นก็คือเดือนกุมภาพันธ์จะมีวันที่29กุมภาพันธ์แล้วก็มีการกำหนดให้ทุกๆวันที่1ของเดือนมกราคมของแต่ละปีเนี่ยเป็นวันที่มามาร์คหมุดหมายกันว่านี่คือวันขึ้นปีใหม่แบบสากลตามวิธีคิดของโลกในโลกตะวันตกนะครับเรียกว่าปฏิทินเกรกอรีนตามชื่อของพระสันตะปาปาเกรกอรีที่13เพราะฉะนั้นเกรกอรีนก็เลยกลายเป็นปฏิทินที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้นะครับจริงๆแล้วยังมีปฏิทินอยู่อีกหลายรูปแบบมากๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งปฏิทินเองที่ผมก็ไปเจอข้อเขียนนะครับนำมาเผยแพร่นะครับใน Facebook ตอนนี้ด้วยนะครับเป็นบทความของนักข่าวคนสำคัญอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณประวินนามัยบ่ายคร้อยนะครับเอาข้อมูลจากงานที่ราชการโหราศาสตร์นำเอียงนะครับที่จัดแสดงที่ The Art Bookshop นะครับCentral Embassy ชั้น6เนี่ยนะครับมาเขียนแล้วก็น่าสนใจมากเพราะว่าสำหรับคนไทยเราเนี่ยนอกจากปฏิทินเกรกอเรียนแล้วอีกหนึ่งปฏิทินที่เราใช้กันมาตลอดนะครับก็คือปฏิทินจีน
หลายๆท่านอาจจะเคยเห็นใช่ไหมครับปฏิทินจีนที่เป็นรูปเซียนนะครับแล้วก็หลายท่านชอบปฏิทินจีนมากเพราะว่าใกล้ๆวันที่16กับใกล้ๆวันที่1ของแต่ละเดือนเนี่ยมันจะมีตัวเลขพิเศษอยู่ในวันที่นั้นด้วยก็เลยขออนุญาตนำเอาข้อเขียนนี้มาเล่าเพิ่มเติมในรายการนะครับนั่นก็คือปฏิทินน้ำเอียงปฏิทินน้ำเอียงเนี่ยมีความสำคัญมากๆนะครับเป็นปฏิทินเชื้อสายไทยจีนที่อยู่คู่กับคนไทยเชื้อสายจีนมากว่า40ปีขออนุญาตนำเอาเนื้อหาส่วนนี้มาเล่าให้ฟังนะครับว่าปฏิทินน้ำเอียงนะครับเป็นปฏิทินนะครับที่เรามักจะเห็นกันนะครับก็คือปฏิทินจีนสีแดงนะครับที่มีรูปเทพเจ้าซิ่วและเด็กๆ เป็นของคู่บ้านชาวไทยเชื้อสายจีนหลายครอบครัวมานานกว่า4ทศวรรษเป็นของคู่บ้านเลยนะครับเราเห็นกันบ่อยๆนะครับเพราะว่านอกจากบอกวันเดือนปีแล้วเอกลักษณ์ของปฏิทินนี้ก็คือการบอกเลิกยามมงคลและข้อควรระวังในการทำกิจกรรมต่างๆตามหลักโหราศาสตร์จีนโบราณปฏิทินนี้มีชื่อว่าปฏิทินนำเอียงนะครับนิทรรศการโหราศาสตร์นำเอียงที่จัดแสดงที่ The Art Bookshop ให้ข้อมูลของปฏิทินนำเอียงว่านำหมายถึงทิศใต้นะครับเอียงหมายถึงพระอาทิตย์นำเอียงจึงหมายถึงการนิยามว่าแสงอาทิตย์จากแดนใต้ที่เปี่ยมไปด้วยความดีงามและความเจริญรุ่งเรืองนายเฮียงแซงโง่หรือชินแสเฮียงชาวจีนแต้จิ๋วเดินทางมาจากมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนเมื่อปีพุทธศักราช2482มาตั้งรกรากที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยนำความรู้ด้านโหราศาสตร์จีนมาประกอบอาชีพด้วยความเชื่อว่าโชคชะตาของมนุษย์ต่างกันหากเข้าใจดวงชะตาของตัวเองก็จะสามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เหมาะสมและนำไปสู่ความรุ่งเรืองได้ชินแสเฮียงเชี่ยวชาญเรื่องการดูโง่เฮงการขึ้นดวงด้วยวิธีปาจื้อการดูฤกษ์มงคลต่างๆจนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและย้ายมาอยู่กรุงเทพก่อตั้งสำนักโหราศาสตร์นำเอียงในปีพุทธศักราช2499ชินแสเฮียงมีความตั้งใจอยากจะเผยแพร่โหราศาสตร์จีนให้กับชาวจีนพ้นทะเลจึงได้นำตำรานำเอียงไปเผยแพร่ในปีพุทธศักราช2516และได้รับความนิยมอย่างมากต่อมาในปีพุทธศักราช2529ลูกชายของชินแสเฮียงทายาทรุ่นที่2ได้พัฒนาเนื้อหาโดยการนำโหราศาสตร์จีนผนวกกับเนื้อหาของปฏิทินไทยนะครับก็เมื่อกี้ก็คือปฏิทินเกรกอเรียนอย่างที่ผมบอกปรับรูปแบบเป็นรายเดือนรายวันและปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นจนถึงปัจจุบันปีพ.ศ. 2565ทายาทรุ่นที่3ของชินแสเฮียงยังคงสืบทอดความรู้เรื่องภาษาจีนและโหราศาสตร์จีนควบคู่กับการเผยแพร่ปฏิทินนำเอียงในช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อให้ผู้คนเข้าถึงและสนใจได้มากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นที่มาของปฏิทินที่เรารู้จักกันดีนะครับก็คือปฏิทินจีนนะครับว่าโอ้ปฏิทินนำเอียงนี่มาจากไหนจริงๆยังมีเกล็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับปฏิทินจีนปฏิทินพราหมณ์ปฏิทินไทยอีกเป็นจำนวนมากนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยๆนำมาขยายความต่อไปในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้ไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกและผมปิติศรีแสงนามขอส่งท้ายปีเก่า2565นะครับด้วยเรื่องราวของปฏิทินแล้วก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับที่คุณผู้ฟังนับถือนะครับเคารพบูชาจงช่วยกันอำนวยอวยพรนะครับให้ปีใหม่นะครับ2566นะครับ2023เป็นอีกหนึ่งปีที่ดีของคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอให้สุขสมหวังนะครับมีสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจสุขภาพสติปัญญาที่พัฒนาเจริญรุ่งเรืองแข็งแรงนะครับผมปิติศรีแสงนามขอลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcastและติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice